ครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในคลิปการสอนหมากรุกเบื้องต้นนะครับในวันนี้ผมจะนำเสนอการไล่เมื่อเราเหลือควีนและรูกนะครับและฝ่ายตรงข้ามเหลือเพียงคิงเหลือเพียงแค่คิงนะครับเราจะสามารถเอาชนะได้อย่างไรนะครับไปดูเทคนิคพื้นฐานเบื้องต้นที่เพื่อนๆมือใหม่ควรจะทราบกันนะครับเอาล่ะครับมาพบกับวิธีการไล่วิธีแรกกันเลยนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับกล่าวคือเมื่อเรามีคิงนะครับในตัวอย่างนี้เราเป็นสีขาวนะครับฝ่ายตรงข้ามเป็นสีดำนะครับและเรามีควีนและรูกนะครับเราสามารถรุกจนได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้คิงเข้ามาช่วยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการไล่แบบขั้นบันไดนะครับหรือว่า staircase นะครับโดยอันดับแรกเราจะกันพื้นที่ให้คิงดำไม่สามารถเดินได้ก่อนนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมเดินรุกไปที่ G4 นะครับแล้วสีดำเดินอะไรก็ตามเราก็จะเดินควีนเข้าไปนะครับสังเกตว่าจะมีการไล่เหมือนเป็นลำดับขั้นนะครับต่อมาคิงดำเดินไปที่ F6 นะครับทีนี้เราสามารถใช้การประสานงานระหว่างรุกและควีนนะครับในการรุกจนได้เลยโดยเราเดินรุกไปที่ G6 นะครับเช็คคิงดำนะครับสังเกตว่าคิงดำจะต้องถอยหลังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับเป็นตากินของควีนนะครับตามแนวนอนนี้ส่วนตากินของรูกก็จะเป็นแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคิงดำจะต้องถอยลงไปอย่างเดียวเท่านั้นครับในพื้นที่นี้นะครับที่ผมวงอยู่นี้ต่อมาคิงดำลงไปที่ F7 นะครับใช่แล้วครับแล้วก็เอาควีนไปรุกอีกนะครับที่ H7 ครับผมสังเกตว่าคิงดำไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่นี้ได้นะครับจะต้องลงไปอย่างเดียวเท่านั้นจากนั้นเราก็เช็คเมทนะครับง่ายๆวิธีนี้เป็นการไล่ที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเราใช้แค่ควีนและรูนะครับในการลุกจนโดยไม่ต้องใช้คิงเข้ามาช่วยก็ได้นะครับครับต่อมาจะเป็นการฝึกไล่นะครับด้วย2รุกนะครับเมื่อเรามีรุก2ตัวนะครับเราจะทำอย่างไรเมื่อกี้เราได้เห็นการไล่ด้วยควีนและรุกไปแล้วซึ่งง่ายมากนะครับ2รุกก็สามารถทำการไล่แบบขั้นบันไดได้เหมือนกันแต่อาจจะยากกว่านิดหน่อยนะครับในรูปนี้ฝ่ายขามีรุก2ตัวนะครับส่วนไฟดำก็อยู่ในบริเวณกลางกระดานนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องให้รู้อยู่สลับตากันก่อนนะครับในลักษณะนี้หรือว่าเราอาจจะมาแค่นี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไล่เป็นขั้นบันไดคล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วนะครับสมมติว่าเป็นอย่างนี้ก่อนละกันนะครับฝ่ายดำที่เป็นฝ่ายหนีก็ต้องพยายามเดินไปชิดกับลุกตัวที่จะมาลุกให้มากที่สุดนะครับส่วนฝ่ายที่มีลุกก็จะต้องพยายามเอาลุกให้ห่างจากคิงของฝ่ายที่หนีให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเขาจะเข้ามากินเราไม่ได้นะครับเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่ควรจำนะครับเวลาที่เรามีรุก
จากนั้นผมก็จะเดินนี่นะครับมากันไม่ให้คิงดำเข้ามานะครับต่อมาคิงดำพยายามเดินมาใกล้ลุกตัวซ้ายมือนี้นะครับเพื่อไม่ให้เราลุกได้นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราจะต้องสลับข้างครับโดยการโยกลุกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะตีทางด้านขวาแทนฝ่ายที่มีลุกจะได้เปรียบเพราะว่าลุกจะเดินได้ไกลกว่านะครับส่วนฝ่ายหนีคิงจะเดินได้เพียงหนึ่งตาเท่านั้นจึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการลุกได้นะครับนี่นะครับฝ่ายดำก็ต้องพยายามเดินเข้ามาใกล้อีกนะครับทีนี้เราก็ตีเช็คนะครับเช็คหรือลุกนี่คิงดำจะต้องถอยหลังอย่างเดียวนะครับเหมือนที่ผมทำให้ดูไปแล้วคือพื้นที่นี้ฝ่ายดำจะเข้ามาไม่ได้นะครับเป็นตากินของลุกของฝ่ายขาวฝ่ายดำก็ต้องถอยไปนะครับตอนนี้ดำเดินคิงไปที่ ที่ D5 นะครับแล้วก็ลุกอีกครับลุกดำต้องถอยอีกทีนี้เราก็ยังตีลุกได้อยู่นะครับเราก็ตีลุกเข้าไปเขาก็ถอยมาพอจังหวะที่เขาเอาคิงมาจับลูกของเราเนี่ยเราก็จะโยกฝั่งนะครับแบบนี้นะครับคิงดำก็ต้องดิ้นรนนะครับพยายามให้แพ้ช้าที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อเขาเดินมากันให้เราตีลูกฝั่งนี้ไม่ได้เราก็จะโยกลูกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็เช็คเมทนะครับในที่สุดเช็คเมทหรือว่าลุกจนนี่นะครับเอาละครับเห็นไหมครับว่าเทคนิคนี้ก็ใช้ได้กับทั้งลุกและควีนนะครับและเมื่อเรามี2ลุกก็ลุกจนได้เช่นกันวิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ลุกจนเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคที่ควรจดจำนะครับเพราะว่าจะชนะได้อย่างง่ายดายนะครับต่อมานะครับจะเป็นการฝึกไล่ที่ยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเมื่อเรามีเพียงแค่ควีนเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีรุกมาช่วยด้วยให้เพื่อนๆจำว่าเมื่อเรามีควีนควีน1ตัวสามารถลุกคิงของฝ่ายตรงข้ามให้จนได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องให้คิงของเรามาช่วยด้วยนะครับเราจะไม่ได้ให้คิงยืนเฉยๆเหมือนตัวอย่าง2ตัวอย่างที่แล้วนะครับเราจะลุกจนคิงของฝ่ายตรงข้ามได้ก็แต่เมื่อเราต้อนไปที่มุมของกระดานนะครับหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งของกระดานเพื่อที่คิงดำนั้นจะไม่มีตาหนีนะครับอันดับแรกเราก็ต้องบีบพื้นที่ก่อนนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับบีบพื้นที่อย่างตอนนี้ผมเดินควีนมาที่ S4 นะครับพื้นที่ที่เป็นสีแดงนี้ก็คือเป็นตากินของควีนเราใช่ไหมครับทีนี้คิงดำก็จะไม่สามารถเข้ามาในบริเวณนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะบีบพื้นที่ของคิงดำให้ลดลงเรื่อยๆนะครับจากนั้นเมื่อเราต้อนไปถึงมุมกระดานแล้วเราก็จะเอาคิงของเราเดินขึ้นไปช่วยในการลุกจนนะครับเทคนิคนี้จะง่ายมากแม้จะไม่ให้ตาที่จนเร็วที่สุด นะครับแต่ว่าจะช่วยให้เราไล่ได้อย่างรวดเร็วนะครับครับผมต่อมาคิงดำเดินไปที่ E6 นะครับเราก็ต้องบีบพื้นที่เข้าไปนะครับจะสังเกตว่าพื้นที่ของเราของควีนเรานะครับเป็นอย่างนี้
แสดงว่าพื้นที่ของคิงดำลดลงนะครับคิงดำไม่สามารถเดินก้าวออกมาได้ถ้าเราไล่แล้วคิงดำมีพื้นที่มากกว่าเดิมแสดงว่าเราทำผิดวิธีนะครับให้เพื่อนๆจำอันนี้ไปด้วยนะครับต่อมาคิงดำได้พื้นที่ D6 เราก็บีบพื้นที่ไปเรื่อยครับอย่างนี้นะครับให้ดูกันเร็วนิดนึงตอนนี้ก็เหลือพื้นที่แค่นี้แล้วนะครับสังเกตว่าพื้นที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่มีข้อควรระวังนะครับเมื่อเราไล่คิงของฝ่ายตรงข้ามจนเหลือตาเดินน้อยๆให้ระวังตาอับนะครับตาอับคือคิงของฝ่ายตรงข้ามไม่มีตาจะเดินนะครับก็จะเกิดการอับหรือว่าเสมอกันได้เหมือนที่ผมเคยสอนไปในคลิปเบื้องต้นไปแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้คิงของฝ่ายหนีมีตาเดินแค่2ตาก็คือที่ A8 และ B8 เมื่อเราไล่จนเหลือแค่2ตาแบบนี้แล้วเราก็ถึงเวลาของคิงของเรานะครับคิงขาวก็จะมาช่วยนะครับเขาก็เดินได้อยู่แค่2ตาแล้วก็เดินคิงมาพอถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เช็คเมทนะครับทีนี้ผมจะลองให้เพื่อนๆดูวิธีที่จนเร็วกว่าเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าให้ดูไว้ว่าก็มีวิธีอื่นเหมือนกันนะครับในตาแรกก็จะเดินควีนไปที่ C6 ก่อนนะครับจากนั้นดีสุดของดำก็จะเดินมาที่ D4 แล้วก็บีบพื้นที่เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ต้อนไปมุมข้างบนนะครับเราต้อนมาด้านข้างคิงดำก็เดินครับแล้วก็บีบพื้นที่ครับเป็นเทคนิคที่คล้ายกันแต่ว่าทีนี้คิงขาวจะอยู่ใกล้กว่าก็เลยจะเมทเร็วกว่าเดิมนะครับนี่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับคิงดำก็ต้องเดินลงอย่างเดียวเพราะว่าเดินขึ้นมาบนนี้ไม่ได้ครับตรงนี้เป็นตาของคิงขาวนะครับแล้วก็ลุกจนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการไล่ด้วยลุกกันต่อนะครับเอาละครับสำหรับการไล่ด้วยลุกและคิงนะครับก็จะยากกว่าการไล่ด้วยควีนนิดนึงนะครับแต่เทคนิคก็ยังเหมือนเดิมครับโดยเราจะทำการบีบพื้นที่นะครับแล้วก็เอาคิงมาช่วยในการลุกจนนะครับเอาละครับมาดูตัวอย่างกันเลยอันนี้ผมเอาคิงไปเอาลูกไปลูกคิงนะครับดำก็ต้องตัดสินใจว่าจะเดินขึ้นหรือลงนะครับตามแนวนี้นะครับเดินคิงเข้ามาครับเพราะว่าลูกตัวเดียวไม่สามารถจะลูกคิงจนได้นะครับเราต้องมีคิงมาช่วยด้วยฝ่ายนี้ครับก็พยายามจะเดินมาใกล้ลูกของเราตอนนี้เขายังไม่มาติดแล้วก็เดินคิงเข้าไปก่อนนะครับพอเขามาติดปุ๊บเราก็ต้องโยกลูกนะครับตอนนี้เราไม่ต้องไปไกลมากนะครับเพราะว่าเราจะบีบพื้นที่ของคิงดำให้อยู่ในช่องนะครับเราก็เลยเอาไว้แค่นี้นะครับพอเขาเอาคิงมาติดนะครับคิงของเราก็มาทันเวลาพอดีก็มาช่วยนี่คือเทคนิคที่จำเป็นนะครับเพราะว่าลูกจะถูกกินไปนะครับถ้าเราไม่เอาคิงมาช่วยทีนี้ฝ่ายดำก็ต้องเดินนะครับอันนี้ก็ต้องถอยไปพอถอยปุ๊บเราก็บีบพื้นที่อีกนะครับสังเกตว่าพื้นที่จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเหมือนกับการไล่ด้วยควีนนะครับอันนี้เขาเดินไปที่ย้อนนิดนึงนะครับเขาเดินมาที่ S6 เราก็ต้อง
เดินคิงเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเดินรูกมาก่อนก็จะโดนกินฟรีนะครับพอเขามาติดเราก็เดินคิงมานะครับพอเขาถอยแล้วก็บีบอีกทีนี้คิงดำก็จะเหลือพื้นที่แค่2ช่องนะครับ2ช่องนี้ในการเดินนะครับช่องนี้ด้วยนะครับพอเขาถอยป้ายแล้วก็เอาคิงเข้ามาครับพอถอยป้ายแล้วก็เอาคิงเข้ามาอีกนะครับสังเกตว่าทีนี้ก็อยู่ในพื้นที่สุดท้ายละเพราะว่าอยู่มุมกระดานแล้วเดี๋ยวเราจะลุกโจรแล้วนะครับพอเขาถอยมาตอนนี้แล้วก็เอาลูกมาปิดไม่ให้ออกไปคิงดำมีตาเดินตาเดียวก็คือมาที่ S8จากนั้นเราก็ลุกจนนะครับง่ายมากเลยเอาล่ะครับก็หวังว่าเทคนิคการไล่ด้วยควีนและลูกเพื่อนๆก็จะเข้าใจกันนะครับถ้ามีปัญหาสงสัยก็สอบถามได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ